ตอนนี้น้ำสองจะขึ้นจะเพิ่มจะเริ่มเพิ่มน้ำต่อเพื่อกระจายกันมาหน่อยนึงเพื่อทำเวลาใช่ไหมครับพิธีส่งประเทศใดเจริญพรท่านทั้งหลายได้ปลอดผ้าอายังลายซึ่งหลายย่างอยู่ท่านก็ขอประสานงานจันบอกกันต่อไปเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมหลายซึ่งหลายย่างตอนนี้สำหรับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่เคยมาฮดน้ำขอย้ำแล้วเด้อปิดก่อนเนาะขอโอกาสนี้ปิดก่อนอ๋อทางวัดเนี่ยครับทางนั้นกระถินครับแถมท่าหนึ่งที่เกินตัวนั้นขึ้นมาลงใต้มากันมาไว้หน่อยซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับราชการที่7สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้จัดเตรียมความพร้อมในส่วนของพิธีการอีกประการหนึ่งวันนี้วัดพริมออนอรุณโชติคารามีพระสงฆ์เข้าใจหลายรูปโดยเฉพาะตำบลวังใต้มีครูบาอาจารย์ตั้งแต่วัดตะตึงวัดแม่พาแหนครูบาอาจารย์ได้ร่วมด้วยช่วยกันดังนั้นพิธีการสถานที่ของอรุณโชติกาลาจึงเรียบร้อยในส่วนของลำดับขั้นตอนคณะสงฆ์สัตว์แพงเราเป็นคณะสงฆ์ที่อบอุ่นในเมตตาธรรมหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเลขาธิการเจ้าคณะอำเภอท่านได้วางแผนไว้อย่างงดงามทุกอย่างของศาสนพิธีจึงเป็นระเบียบดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ในเมืองสันกำแพงนั้นย่อมมีแบบแผนเสมอดังนั้นกองงานเลขาธิการเจ้าคณะอำเภอนำโดยท่านพระครูวินัยพรชัชวาลชวนะปัญโยก็ดีนำโดยท่านพระครูสันติธารนาก็ดีท่านครูบาอาจารย์ที่หลายรูปในตำบลของใต้ทุกวัดกองงานเอกสารเจ้าคณะตำบลท่านต่างมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานและท่านนายกสมศักดิ์วงแก้วแดงท่านก็เข้าใจวิธีการและนักงานของตำบลมอดได้มีหายห่วงจะเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามดังนั้นหลวงพ่อพระครูโอภาสปัญญาธิมลหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ที่
ป็นครูบาอาจารย์ผู้ดำรงเรื่องพระกันห้องกันหาก็มีความชำนาญยิ่งอีกประการหนึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีเมตตาสูงและเป็นพระสงฆ์ผู้สำโดษเรียบร้อยเรียบง่ายดังนั้นจึงเป็นที่รักของสาธุชนเป็นที่รักของศิษยานุศิษย์เสมอมาแล้วก็เวลาไปทำตามไม่ว่าจะเป็นการกินตาตาตาก็จะเห็นหลวงพ่อไปแบบง่ายๆก็ทุกๆพระพุทธเจ้าปัญญาที่มองมาแล้วพิธีกรอาจารย์จะเห็นตลอดคนนั้นรถทุกๆไปง่ายๆหลวงพ่อบอกมาง่ายๆหายห่วงแต่ละท่านผู้รู้สัญญาณพระพิธีกรท่านเป็นพระสงฆ์ที่สำโดษเป็นพระมหาธีระที่เมตตาเรื่องคาถาสักเสียงด้วยกันน้ำมนต์เรามาขอที่วัดตีมอนสำคัญดังนั้นในการนี้เราได้สูญเสียพระมหาธีระรูปสำคัญไปอีกรูปหนึ่งเป็นพระสงฆ์ดีศีลศาสนาเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระมหาธีระและรับงานของพระพุทธองค์พระปัญญาที่องค์จะต้องจัดให้เรียบร้อยจัดให้งามจัดให้ดีที่สุดให้สมเกียรติของพ่อและนักการนี้ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายไว้ว่าเมื่อพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ถึงแก่มรณภาพหนึ่งจะต้องขอรับพระราชทานน้ำหลวงสงศพดูจากพัดยกของพ่อแล้วหลวงพ่อเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราชชั้นโพในราชธินานามที่พระบุโองค์ข้าปัญญาพิบอลดังนั้นหนึ่งหลวงพ่อจะได้รับพระราชทานน้ำหลวงสงศพสองหลวงพ่อจะได้รับเครื่องเกียรติยศประกอบศพสำหรับพระครูสัญญาบัตรนั้นเรียกว่าหีบเชิงชายที่กำลังตั้งไว้นะครับตั้งประดับไว้เจ็ดวันเรียกว่าหีบเชิงชายดังนั้นสำหรับพระครูสัญญาบัตรสามกองเพลิงพระราชทานในวันพระราชทานเพลิงศพถ้าเราจะพระราชทานเพลิงศพวันไหนเดือนใดปีใดก็จะขอรับกล่องเพลิงพระราชทานเป็นหมายกำหนดการและมีหมายรับสั่งอีกครั้งหนึ่งดังนั้นดังนี้ปฏิบัติอย่างนี้ขอพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นั้นตามระเบียบที่จะได้ขอรับตั้งแต่พระมหาปริยัติธรรม9ประโยคพระครูสัญญาบัตรผู้ระดับชั้นอันนี้จะได้รับพระราชทานหีบเชิงชายต่อมาจะเป็นพระราชาคณะที่เราเรียกว่าท่านเจ้าคุณชั้นสามัญยศพระราชาคณะชั้นสามัญปริยัติชั้นราชั้นเทพอันนี้จะได้รับพระราชทานหีบทองทึบต่อมาเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมจะเป็นโกโหรองสมเด็จพระราชาคณะหิรัญญบัตรเป็นโกแปดเหลี่ยมและพระไตรพระราชทานอีก5ไตรไปจนถึงสมเด็จพระราชาคณะนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีกประการหนึ่งปีดามารดาของพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ขอรับพระราชทานเพลิงศพได้เป็นกรณีพิเศษเพราะบิดามารดาส่งเสียคุณบุตรให้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาจนได้เป็นพระครูสัญญาบัตรอันนี้สำหรับคณะสงฆ์นะครับสำหรับข้าราชการที่นั่งอยู่บนวิหารก็ดีเป็นข้าราชการบำนาญหรือข้าราชการปัจจุบันขอรับพระราชทานได้เรื่องด้วยเราได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ปอขึ้นไปเป็นจมาพรมงกุฎไทยขึ้นไปต้องเทียบระดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อีกครั้งหนึ่งอีกประการหนึ่งบิดามารดาของข้าราชการจะต้องขอรับให้บิดามารดาได้เป็นกรณีพิเศษแต่ข้าราชการต้องได้รับเครื่องราชตั้งแต่ตีตามอช้างเผือกขึ้นไปหรือเป็นข้าราชการระดับ6ขอให้บิดามารดาได้เป็นกรณีพิเศษเพราะบิดามารดาได้ส่งเสียบุตรให้ได้ศึกษาเล่าเรียนและได้บรรจุเป็นข้าราชการดังนั้นนักฝ่ายพุทธจักรและฝ่ายงานจักรเตรียมพร้อมนะครับตอนนี้ชุดปกติขาวไว้ปุ๊บขึ้นมานั่งด้านบนชุดข้าราชการสีกากีถ้ามีขึ้นมานั่งด้านบนได้นะครับเพราะว่าเก้าอี้ยังว่างอีกประมาณ6ท่านดังนั้นให้เตรียมความพร้อมวันนี้เราอันนี้เสริมหน้ามุกที่ตะวันออกด้านนอกด้วยฉะนั้นด้านในยังไม่เต็มนะครับด้านในขาดไปประมาณ 3-4 ท่านถ้าชุดปกติขาวมาแล้วเชิญด้านในก่อนครับเชิญด้านในก่อน
ในขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมความพร้อมตามหมายกำหนดการแห่งการพระราชทานน้ำหลวงสมศรีพระบูรพาปัญญาพิมลดังนั้นในขณะนี้เราก็เตรียมทุกส่วนกำหนดการคือหนึ่งเราจะจุดผู้เพียรบูชาพระรัตนตรัยจะนับจะจุดผู้เพียรเครื่องกองน้อยเมื่อจุดผู้เพียรเครื่องกองน้อยแล้วจะได้กราบคำไหว้พระสมาทานเป็นกสิณพระสงฆ์ท่านจะสวดมาติกาครับและทอดพระไตรจำนวนสิบไตรที่สรีระร่างของพระบรมโอภาสปัญญาพิมลพระสงฆ์สิบรูปพิจารณาพระไตรแล้วจะอนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาแล้วพระบรมวิมลญาณพลุดล็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงเจ้าวัดพระน้องประแดงในนามเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จะนำพระมหาสีระและข้าราชการที่ยังไม่ได้ส่งน้ำสรีระร่างถวายการส่งน้ำเรียบร้อยแล้วเราจะตั้งแถวรอพระกรองน้ำหลวงสงศ์ข้าราชการและปฏิบัติพิธีการจะนำข้าราชการชุดปกติขาวในอีกสักครู่หนึ่งเราจะต้องมีหน้าที่ยืนแถวนะครับในมีหน้าที่ยืนแถวในการยืนแถวผมนำเรียนไว้เบื้องต้นเลยระหว่างที่รอเวลาข้าราชการที่สวมปลอกแขนสีดำเราจะยืนตั้งแถวถ้าท่านใดลืมปลอกแขนสีดำให้นั่งอยู่ด้านในนี้ไม่ต้องลงไปนะครับท่านลืมไม่เป็นไรให้นั่งอยู่ตรงนี้แต่ถ้าใดสวมปลอกแขนสีดำแล้วเราจะลงตั้งแถวและฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ว่าแนวปฏิบัติอย่างไรในการยืนแถวนั้นจะเรียบร้อยงดงามสำหรับสาธุชนที่อยู่ในเต็นท์อยู่ในศาลาด้านล่างไม่ต้องลุกยืนถวายความเคารพให้เจ้าหน้าที่เชิญปลอกมือเข้าสู่บนพิธีไม่มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีให้ทุกท่านนั่งประจำที่ด้วยอาการอันสงบที่สุดและปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดดังนั้นเราจะอยู่ในอาการอันสงบมองพิธีการขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยท่านที่อยู่ในเต็นท์อยู่ในศาลาไม่ต้องลุกยืนท่านที่สวมหมวกกรุณาถอดหมวกนะครับและอยู่ในอาการอันสงบที่อยู่ในเต็นท์ทุกท่านเลยได้นั่งอยู่ด้วยอาการตั้งใจเวลาเชิญกล่องน้ำหลวงเข้ามาเราก็มีอยู่ในอาการสงบเอียงเรียบร้อยปฏิบัติแบบนี้นะครับถ้าข้าราชการชุดปกติขาวมาเพื่อเตรียมเชิญน้ำหลวงเขาก็มีอย่างขาดไปสี่ท่านนะครับตอนนี้ขอนั่งให้เต็มครับนั่งให้เต็มถ้ามาถึงแล้วขึ้นด้านบนก่อนนะครับให้เต็มให้พร้อมท่านนายกสมศักดิ์ให้อยู่ด้านบนแล้วแล้วก็คณะนำคณะของเทศบาลคณะกำลังที่ใหญ่บ้านมาพร้อมตอนนี้หลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ธรรมกรเจ้าคณะตำบลสันตาพระศรีมารามกับพระครูสุพลภูรัตนาดาเจ้าคณะตำบลต้นเปาวัดต้นพึ่งได้โปรดเมตตาถึงน้องถวายแด่พระครับจารย์ที่จะปฏิบัติพิธีด้วยความเคร่งครัดด้วยความเรียบร้อยจากนั้นวันนี้ขอขอบคุณในเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานช่วยวัดอรุณโชติการามพิมพรอำเภอสันกำแพงวันนี้คณะสงฆ์ในเวียงเชียงใหม่ด้วยอำเภอสันกำแพงนั้นมีความเคารพในท่านพระครูพระธรรมรังสีครูบาเจ้าจันทรังสีเจ้าคณะตำบลศรีภูเขียง5ท่านเป็นหมอเนื้อเชื้อไขสันกำแพงของค่ายในตำบลนี้ท่านได้รับทิพย์นะครับท่านพระครูอรุณศิลกิจครูบาวัฒน์ธรรมท่านก็ไม่ละทิ้งเช่นกับครูบาอาจารย์เมตตาดังนั้นหัวข้อพระมหาธีระได้เมตตาในการทำนี้ทุกสิ่งก็จะเรียบร้อยตามที่เราปฏิบัติจัดสรรกันมาเป็นยาวนานดังนั้นทุกอย่างก็จะงดงามนะครับพิธีก็จะเรียบร้อยเป็นระเบียบแบบแผนดังนั้นในการนี้ไม่ขาดแคลนซึ่งผู้ปฏิบัติงานกิจการงานคณะสงฆ์สังฆเพลก็จึงเป็นระเบียบมาโดยตลอดดังนั้นตอนนี้เป็นความพร้อมเพรียงเรียกการมีดิ้งครับThank you.
ี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์พระพิธีวัดอาจารย์โอด้วยความเคารพนับถือที่ได้นำคณะลูกหลานเยาวชนได้มารับสังประดับดอกไม้เรื่องการประดับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นขอเมตตาอาจารย์ทิติวัฒน์ได้ดูแลเรื่องการประดับประดาการตกแต่งไปจนถึงการพระราชทานเพลิงศพในเรื่องของการจัดสถานที่ประดับประดาตกแต่งพอท่านเป็นลูกหลานตรีมรแล้วก็เป็นลูกหลานวัดอรุณโชติการามเป็นพระสงฆ์ทุกลูกทุกหลานขอพระคุณโอภาสปัญญาที่มรดังนั้นการประดับประดาจัดสถานที่ก็จะขอเมตตาจากที่ที่วัดพระอาจารย์โบนั้นท่านเมตตานำคณะเยาวชนคณะผู้มีฝีมือมารังสรรค์ออกมาอย่างงดงามอย่างนี้ดูแล้วก็สมบารมีของผู้ลงสัญญาดังนั้นก็เป็นที่งดงามตามที่ได้จัดสรรปฏิบัติกันมาดังนั้นนับแต่การนี้เป็นต้นไปเรื่องดอกไม้เรื่องการประดับต้องมีก็ได้งานบนวิหารธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อเจ้าอาวาสถึงแก่มรณภาพก็จะนิยมตั้งสรีระร่างบำเพ็ญกุศลไว้บนวิหารสำหรับสหายญาติโยมที่ถึงแก่กรรมในสมัยโบราณก็จะนิยมตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านหรือว่าศพไว้ที่วัดก็จะเป็นศาลาสำหรับเจ้าอาวาสนั้นตามโบราณเมื่อถึงแก่มรณภาพก็จะนิยมตั้งสรีระสังขารไว้บำเพ็ญกุศลบนวิหารตามประเพณีนะครับดังนั้นของวัดอรุณโชติการามนี้ก็ตั้งไว้บนวิหารตามธรรมเนียมถูกต้องที่ได้ปฏิบัติกันมาสืบๆตามๆกันตามล้านนาเชียงใหม่ดังนั้นเวลาบำเพ็ญกุศลถึงตามก็จะเรียบร้อยดังนั้นอันดับแรกคณะสงฆ์ได้วางกำหนดการไว้ว่าวันนี้เป็นวันแรกแห่งการบำเพ็ญกุศลในแต่ละคืนทุกคืนจะต้องมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกรรมและมีการสวดพระพิธรรมจตุรวัตรสี่รูปทุกคืนดังนั้นในแต่ละคืนนั้นนับแต่คืนนี้คือคืนวันที่12เป็นต้นไปจนถึงคืนวันที่18สาธุชนสามารถรับเป็นเจ้าภาพว่าท่านใดบางบ้านบางวัดบางหมู่บ้านที่เคยปฏิบัติมาไม่ว่าจะเป็นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นข้าหกรณีฐานะกรณีเจ้าภาพแต่ละสายท่านก็จะน้อมรับเป็นเจ้าภาพในแต่ละคืนรวมถึงคณะสงฆ์อำเภอตำบลด้วยดังนั้นในแต่ละคืนจะต้องมาฟังธรรมนะครับสภาบ้านเราดังนั้นอย่าได้ขาดแต่ละคืนจะมีการแสดงธรรมที่สนามหนึ่งกันส่วนพระพิธรรมจตุรวัตรสี่รูปคืน12จนถึงคืนที่18และลำดับแรกก็ครบ7วันแล้วเรียกว่าสัปดาห์เมื่อวานจะมีการบำเพ็ญกุศลปิดศพในวันลำดับที่7วางกำหนดการไว้ว่าเป็นวันที่19ของเดือนกันยายนก็จะนิมนต์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับตามธรรมเนียมพระมหาเถระก็จะนิยมว่า7วัน50วัน100วัน1ปีก็จะนิยมสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตรในวันพระราชทานเพลิงศพก็จะนิยมสวดพระพุทธมนต์อาทิตตปริยายสูตรหรือธรรมนิยามสูตรดังนั้นเป็นตามธรรมเนียมล้านนา8จังหวัดภาคเหนือยึดถือเป็นธรรมเนียมเดียวกันสำหรับเมื่อวันที่19ปิดศพไปแล้วหลายท่านบอกว่าถ้าปิดศพไปแล้วจะไม่มีการบำเพ็ญกุศลเลยหรือไม่สามารถบำเพ็ญกุศลได้นะครับอาจจะเป็นอาทิตย์หรืออาจจะเป็นเดือนละหนึ่งครั้งหรืออาจจะเป็นเดือนละสองครั้งก็ยังมีการบำเพ็ญกุศลได้ตลอดดังนั้นไม่ขาดแต่ว่าถ้าใหญ่ๆจริงๆจะเป็นเจ็ดวันห้าสิบวันปัญญาสมาวานได้ร้อยวันสัพพะมวาน100วันดังนั้นถือว่าการบำเพ็ญกุศลใหญ่ๆสามครั้งเกือบถึงหนึ่งปีนะครับเมื่อครบหนึ่งปีแล้วก็จะเป็น2ปี3ปีหากยังไม่มีหมายกำหนดการดังนั้นเมื่อพระสงฆ์หรือเกมรณภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับอีกประการหนึ่งเมื่อเป็นเจ้าภาพแสดงพระธรรมเทศนาเทศสวดแต่ละคืนเจ้าภาพสำรับสังฆทานปัจจัยถวายสงฆ์ในวันปิดศพในวัน50วันใน100วันหรือในวันพระราชทานเพลิงศพก็ต้องมีเช่นกัน
คณะขอประกาศให้เป็นเบื้องต้นว่าสัทธาบัณฑีมอญจะต้องได้เตรียมปัจจัยทุนทรัพย์ร่วมจัดกิจการงานปล่อยล้ออย่างดีที่สุดดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราผู้หลังคาเรือนพระมหาเถระนำเป็นเจ้าอาวาสหรือว่าเราเรียกว่าทุกหลวงถึงแก่มรณภาพเราทั้งหลายจะกินตาหารทุลุงบางท่านเป็นเจ้าภาพสำหรับสำนักงานชุดใหญ่ชุดกลางชุดเล็กก็จะต้องฟังคณะสงฆ์กรรมการอีกประการหนึ่งคือโรงทานอาหารเครื่องดื่มนะครับที่จะต้องเตรียมพร้อมสภาจะเลี้ยงโรงทานในวันปิดศพหรือในวันต่างๆก็รอฟังข่าวจากพระสงฆ์ว่ามีประการใดบ้างครับเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่ง
จะได้เมตตาชวนผู้เพียรบูชาพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นในวิหารของวัดอรุณโชติการามจากนั้นจะเป็นการชวนผู้เพียรเครื่องพอน้อยและงานสมณะสังฆรธรรมพระครูพระปัญญาพิมลขอได้เชิญท่านสมศักดิ์โบแก้วแฝกท่านนายกเทศมนตรีตำบลหวังใต้ได้ให้เกียรติเป็นผู้น้อมจุดผู้เพียรเครื่องพอน้อยด้านหน้าสามคณะธรรมพระโอษฐาปัญญาพิมลครับขอทิ้งพระดวงวิญญาณพระโอษฐาปัญญาพิมลหลวงพ่อสายันอดีตเจ้าวาดวัดอรุณโชติการามพริมอ่อนอยู่สถิตเสถียรสำราญในทิพยพิมานใดขอได้เมตตาเป็นปัจจานุโมทนาแห่งการบำเพ็ญกุศลกรรมนี้ผู้เพียรดอกไม้เป็นเครื่องสักการะได้น้อมบูชาต่อพระรัตนะแก้วเจ้าทั้งสามนกกราบพระสาธุชนกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกาเรนาพุทธังอภิโภชยามาอิมินาสกาเรนาธัมมังอภิโภชยามาอิมินาสกาอภิโภชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิมะยังพันเตทิสรเณนะสหปัญจสีลานิยจามาตุติยัมปิมะยังพันเตปิสรเณนะสหปัญจสีลานิยจามาตติยัมปิมะยังพันเตปิสรเณนะสหปัญจสีลานิยจามาสังฆังสระนังกัจฉามิ
กาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิกาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิกาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิI'm not.
ขอให้ตาที่เก้าอี้ด้านในขยับเข้ามาด้านในเพราะว่าบางรูปมีศาสนกิจครับเริ่มกลับก่อน
กล่าวรูปที่ไม่มีเจ้าคณะอีกความคนเริ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าคณะตำบลเป็นต้นบาจารย์คณะสงฆ์ที่เทียรานะครับบาจารย์ที่ไม่มีศาสนาอีกความนิมนต์อยู่ในพิธีโยกีพิธีครับไม่ไหนที่ไม่มีศาสนกิจนิมนต์นะก็มีอาสนะรอนะครับเวลานิมนต์พระครูปิยะธรรมทัตที่อาสนกลางเลยครับอาสนใหญ่ก็มีใหญ่พอนิมนต์พระครูปิยะธรรมทัตที่อาสนก็มีใหญ่ตรงกลางนะครับมีภาษาลิกาถ้าหรือว่ามีศาสนกิจนิมนต์เพราะว่าพระนองอาสนใหญ่ตรงกลางเลยครับก็มีหัวเลยครับผมจะได้พบงานเวลาบางทุกท่าพบเพียงพระโมรันตนะสุตสุทรที่มนก็ยิ่งหลงทำงานนะครับก็ยิ่งกราบจะได้งานเวลาถ่ายภาพจะได้มีท้องเพียงยิ่งพระโมรันตุนแต่นั้นเป็นรูปอุบายจัดติ้งมนก็ยิ่งหลงนะครับจะได้งานพระโมรันตุนท้องจิตก็ยิ่งหายนะครับคณะสงฆ์ตำบลวังใต้ที่มนในวิหารทั้งหมดเลยครับคณะสงฆ์ตำบลวังใต้ทุกรูปฐานนิมนต์ท่านในที่ฐานครับสมณเณรครับตอนนี้ยุติการส่งน้ำเจ้าหน้าที่จะเตรียมสถานที่เข้าสู่พิธีการที่สองครับเชิญเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานครับโมขยับหน้าครับ
ู้ชมที่อยู่ข้างหน้าท่านประจำที่ประจำการคณะราชการทั้งวงเตรียมพร้อมรอฟังนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังได้ปฏิบัติจัดเตรียมสถานที่ตามแนวปฏิบัติที่ได้เคยปฏิบัติร่วมกันมาตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เคร่งครัดซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติพิธีให้สมพระเกียรติพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เป็นพระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสมณศักดิ์ถวายเมื่อถึงแก่มรณภาพในการนี้จึงจะต้องมีการจัดพิธีการในการประกอบพิธีอันสำคัญครับปฏิบัติตามหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนทุกอย่างจะต้องงดงามและเป็นระเบียบสังเกตตรงนี้พอจะได้มั้ยสาธุชนที่อยู่ด้านหน้าที่อยู่ในเต็นท์อยู่ในศาลาคุกศาลาทุกเต็นท์ตอนนี้ท่านที่สวมหมวกกรุณาถอดหมวกเราจะนั่งหันหน้าไปตามทิศที่จัดเก้าอี้ไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในอาการอันสำรวมนะครับผู้ที่อยู่ด้านล่างเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านในในการเชิญกล่องน้ำหลวงสงศพพระราชทานตามที่ได้นำเรียนไปแล้วในเบื้องต้นนะครับสำหรับพระครูสัญญบัตรท่านพระครูโอภาสปัญญาพิบลนี้ท่านเป็นพระครูสัญญบัตรเจ้าวาดวัดราชันโทในราชธิดานามที่พระครูโอภาสปัญญาพิบลดังนั้นนับแต่พระมหาเปรียญธรรมเก้าประโยคพระครูสัญญบัตรทุกระดับชั้นจะได้เครื่องเกียรติยศประกอบศพตั้งไว้ประดับเป็นเวลา7วันที่เรียกว่าหีบเชิงชายเมื่อไปจนถึงพระราชาคณะชั้นสามัญยกสามัญเปรียญพระราชาคณะชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นราชชั้นเทพจะเป็นหีบทองทึบพระราชาคณะชั้นธรรมจะเป็นโกฏโถรองสมเด็จพระราชาคณะหิรัญญบัตรจะเป็นโกฏแปดเหลี่ยมพร้อมพระไตรพระราชทาน
ไปจนถึงสมเด็จพระราชาคณะก็จะทรงพระกรุณานะครับตามลำดับดังนั้นในการนี้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพิธีจึงสำคัญจึงเรียบร้อยจึงปฏิบัติให้สมพระเกียรติแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราโชบายถวายแก่คณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั่วราชอาณาจักรไทยดังนั้นสยามประเทศหรือประเทศไทยเรามีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงดำรงพระองค์เป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกย่อยกพระศาสนาให้เจริญวัฒนาในราชอาณาจักรไทยอีกประการหนึ่งคณะข้าราชการเราทั้งหลายที่แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกชุดข้าราชการสีกากีเราทั้งหลายนั้นต่างเป็นผู้สนองงานในเบื้องพระยุคลบาททั้งนั้นเมื่อกล่องเพลิงกล่องน้ำหลวงหรือสิ่งของพระราชทานใดๆตกถึงท้องถิ่นท้องที่ใดข้าราชการในท้องถิ่นท้องที่นั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ครับบัดนี้กล่องน้ำหลวงสงศพถึงแก่อำเภอสันกำแพงท่านนายอำเภอจึงมอบหมายท่านปลัดอาวุโสเป็นประธานถึงแก่ตำบลออนใต้ท่านนายกเทศมนตรีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรแพทย์ผู้ช่วยรวมไปถึงรองนายกเลขาที่ปรึกษารวมไปถึงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสจ.นัทปิตาพ่วงตรงสจ.ปูนและคณะเราท่านทั้งหลายในตำบลอ่อนใต้มาถึงตำบลอ่อนใต้แล้วจะเป็นบ้านริมอ่อนต้องมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์และสภาประชาชนนี่เป็นหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติข้าราชการเป็นผู้สนองงานในพระราชาดังนั้นเราทำงานต่างพระเนตรพระกันพระองค์ท่านประทับอยู่ในกรุงเทพมหานครเราทั้งหลายอยู่ในส่วนภูมิภาคการสนองงานในเบื้องพยุคลบาทต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการดังนั้นการยืนแถวตั้งแถวรอรับจึงเป็นหน้าที่ของข้าราชการเรานะครับเพราะเป็นผู้สนองงานในเบื้องพยุคลบาทฝนจะตกแดดจะออกอย่างไรต้องตั้งแถวให้ตรงตั้งมั่นกรมพยาดำรงราชานุภาพองค์ตรัสว่าข้าราชการมิใช่อภิสิทธิชนแต่จะต้องเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนทำงานรับใช้ใกล้ชิดติดประชาชนดังนั้นทำงานเพื่อประชาชนเราทุกคนจึงเป็นข้าราชการในพระราชาจะต้องเป็นผู้ยืนแถวดังนั้นสาธุชนจึงเป็นผู้นั่งอยู่และอยู่ในอาการอันสำรวมการยืนแถวอย่างนี้จะปฏิบัติในการนี้วาระที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งที่เราจะยืนแถวนั้นตอนที่พระราชทานเพลิงศพแต่โบราณล้านนาเราจะต้องกอบด้วยพิธีการตามหีบเมืองคือเชียงใหม่ของเรานั้นและ8จังหวัดภาคเหนือมีธรรมเนียมปฏิบัติว่าเจ้านายภิกษุสงฆ์ยามปลดปลงวาชีวาประเพณีชาวพาราบ้านเมืองเราสร้างปราสาทสูงเรืองรองเหนือนกหัสดีลิงงามสิงคลิ้งแถวเผือกทองประชามากเมืองน้องลากปราสาทเถานอกนครดังนั้นจะต้องเอาพิธีการกอบกับพิธีเมืองเหนือดังนั้นในการตั้งปราสาทที่พยัคฆ์พิมานและพระราชทานเพลิงศพดังนั้นเราจะยืนตั้งแถวอีกครั้งหนึ่งในวันพระราชทานเพลิงดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายที่จะต้องปฏิบัตินะครับนี่คือหน้าที่ที่เราควรปฏิบัติและพึงปฏิบัติในตำบลอ่อนใต้ในอำเภอสันกำแพงดังนั้นในการนี้พิธีนี้อย่างนี้ได้เกิดขึ้นในตำบลอ่อนใต้ของเรามี2ที่นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญท่านพระครูจันทรัตนโนภาคครูบาวัดบางทานอีกที่หนึ่งมาจนถึงวัดริมอ่อนนี่อีกที่หนึ่งที่จะต้องปฏิบัติอีกประการหนึ่งมีวัดป่าเหวตำบลสันกำแพงปีนี้อำเภอสันกำแพงมีอยู่3แห่งเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันดังนั้นโบราณว่าตู้เจ้าสังฆะพระเนนมรณภาพไม้ต้นใหญ่ล้มเต่งกลางบ้านจะต้องได้ช่วยกันประคับประคองดังนั้นการนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับงานฉลองวิหารศาลากำแพงเรียกปอยหลวงแต่ถ้าเป็นงานตุ๊กงานพระเขาเรียกงานปอยล้อมีภาษิตกล่าวว่าสิบปอยหลวงไม่เท่าปอยล้องานเดียวดังนั้นงานนี้จึงใหญ่กว่าปอยหลวงถึง10งานนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงานขอเรียนเชิญคณะข้าราชการผู้แต่งกายชุดปกติขาวเดินลงด้านล่างวิหารเพื่อตั้งแถวและรับฟังคำชี้แจงณบัดนี้ครับในขณะนี้ให้ผู้ที่ยืนแถวฟังแนวปฏิบัติจากผู้ปฏิบัติหน้าที่และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเราจะงดใช้เสียงด้านบนทุกเต็นท์ทุกศาลางดใช้เสียงอยู่ในอาการสำรวมครับขออนุญาตท่านพระครูโอภาสปัญญาพิมลอันเป็นพี่เป็นน้องเป็นหลานนะครับที่แต่งกายชุดสีขาวหรือชุดสีดำสุภาพรองเท้าหุ้มส้นถ้าเป็นสุภาพสตรีขอเป็นผ้าสิ้นหรือกระโปรงยาวและรองเท้าหุ้มส้นที่เป็นหลานตุลุงที่เป็นพี่น้องเป็นญาติของตุลุงผู้หญิงต้องกระโปรงนะถ้าเป็นผู้ชายสวมกางเกงนะครับสวมเสื้อข้างในกางเกงสีขาวหรือสีดำก็ได้ครับชุดขาวหรือชุดดำก็ได้สุภาพครับญาติตุลุงออกมาด้านหน้าวิหารครับญาติของตุลุงศรัทธากรรมการคือพ่ออาจารย์พ่อแก่วัดนะครับญาติตุลุงออกมาเลยครับคุณแม่ออกมาเลยพี่น้องญาติของหลวงพ่อผู้หญิงแต่งกายกระโปรงหรือผ้าสิ้นนะครับถ้าเป็นผู้ชายสีขาวหรือสีดำสุภาพก็ได้พี่น้องและหลานของหลวงพ่อหรือกรรมการวัดนะครับพ่ออาจารย์พ่อวิยาวัจกรที่แต่งกายสุภาพยืนแถวเลยครับถ้าครบแล้วเชิญเจ้าหน้าที่ปฏิบัติครับครับและขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีกรรมศพที่ได้รับพระราชทานที่7สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ชี้แจงให้คำอธิบายอย่างชัดเจนเข้าใจง่ายวันนี้เจ้าหน้าที่ให้คำชี้แจงแล้วข้าราชการและญาติญาติของหลวงพ่อจะปฏิบัตินะครับได้ยืนเทียบเรียบร้อยด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งบรมราชชนนีวงศ์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระครูโอภาสปัญญาพิมลอดีตเจ้าวาดวัดอรุณโชติการามตำบลอ่อนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ข้าราชการได้ยืนตั้งแถวรอรับกล่องน้ำหลวงสงศพพระราชทานสาธุชนอยู่ในเต็นท์ศาลาอยู่ในอาการอันสำรวมและบัดนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญกล่องน้ำหลวงสงศพพระราชทานเข้าสู่มณฑลพิธีวัดอรุณโชติการามณบัดนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้เชิญกล่องน้ำหลวงสงศพตั้งไว้ในที่อันควรพอได้เชิญราชการผู้ยืนแถวเข้านั่งเก้าอี้ที่รับกล่องเดิมบนวิหารครับตามที่รับเขาเดินให้เรียบร้อยครับติดตรงเมื่อนั่งพร้อมจะได้เชิญเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติงานทุกส่วนงดใช้เสียงอยู่ในอาการสั่นสะเทือนพร้อมกันครับThank you.
เชิญท่านประหลัดสมศักดิ์อรุณโชติกุลประหลัดอาวุโสอำเภอสันตแคงประธานในพิธีได้ประกอบพิธีพระราชทานร่างหลวงสมศักดิ์พระครูพระปัญญาพิมลครับเจ้าพระได้โปรดยืนขึ้นเป็นพร้อมกันณตอนนี้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเราจะอยู่ในอาการอันสำรวมกายวาจาและใจอีกครั้งหนึ่งการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระครูโอภาสปัญญาพิมลอดีตเจ้าวัดวัดอรุณโชติการามนอกจากนั้นท่านเป็นพระครูสัญญาบัตรมีการพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพอันเป็นหีบเชิงชายในการปฏิบัติหน้าที่นี้ในเบื้องต้นท่านปลัดอาวุโสท่านสมศักดิ์อรุณโชติกุลปลัดอาวุโสอำเภอสันตะแพงได้ประกอบพิธีในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระครูโอภาสปัญญาพิมลน้ำอันได้น้อมสงสนิทร่างนั้นเป็นน้ำหลวงพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานมาอันเป็นน้ำอบน้ำหอมสุขภาพของหอมน้ำสีเหลืองนั้นอันเป็นน้ำดอกคำฝอยได้มีตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ได้เชิญมาจากสำนักพระราชวังเข้าสู่วัดอรุณโชติการามดังนั้นเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความงดงามแล้วด้วยความเป็นระเบียบแบบแผนจะได้ประกอบพิธีการอันสำคัญที่เกิดขึ้นต่อท่านทั้งหลายครับในการนี้เจ้าหน้าที่จึงได้ปฏิบัติงานข้าราชการทั้งหลายเราจึงได้สนองงานในเบื้องพระยุคลบาทและเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีดังนั้นนับแต่การบัดนี้ในการบำเพ็ญกุศลตลอดทั้ง7วันในวันแรกเริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป
ในเบื้องต้นจึงมีการบำเพ็ญกุศลไว้ด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติหลังจากที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกส่วนแล้วปรับสถานที่เข้าสู่ที่รับรองแล้วเราจะกล่าวสุมาตามจารีตวันตาน้อยเป็นอันเสร็จพิธีในสรีระสังขารและจะมีการบำเพ็ญกุศลไปตลอดทั้ง7วันดังนั้นทุกส่วนวันนี้คณะสงฆ์จึงพร้อมสาธุชนจินน้องเข้าสู่ในพิธีการตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นมาดังนั้นพิธีการกอบกับพิธีล้านนาเชียงใหม่กอบกับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพจึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานนั้นเจ้าหน้าที่ได้ฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติตามพระบรมราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นจึงปฏิบัติงานให้สมพระเกียรติปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเข้มแข็งและมีความพร้อมในการปฏิบัติอย่างยิ่งจึงเป็นที่นมัสการขอบคุณกับเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานมาจนถึงการณ บัดนี้ดังนั้นทุกส่วนจึงควรปฏิบัติได้เกิดขึ้นดังนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการต่างมาพร้อมกันในวิหารข้าราชการศรัทธาประชาชนมาพร้อมกันที่วัดร่วมกันปฏิบัติร่วมกันจัดร่วมกันถวายให้เกิดความดีงามความเรียบร้อยของเชียงใหม่เราดังนั้นขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ปฏิบัติในการนี้เวลาอีกสักครู่หนึ่งจะแล้วเสร็จยังอยู่ในอาการอันสำรวมตั้งจิตตั้งใจจะได้เห็นสิ่งที่ควรปฏิบัติแล้ววันนี้คือความดีของพระสงฆ์ความดีของพระสงฆ์ที่งามด้วยศีลาจารวัตรได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตของท่านและได้เชิดชูบูชาศีลธรรมกรรมฐานที่ท่านพระครูโอภาสปัญญาพิมลได้ปฏิบัติมาศรัทธาจำมีความรักและมีความเคารพน้อมนอบบูชาในหลวงพ่อพระครูโอภาสปัญญาพิมลตุลุงสายันของพวกเราดังนั้นในการนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจนสำเร็จเรียบร้อยเราอยู่ในการอันสำรวมนะครับThank you.
ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่7สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยต่อจากนี้ไปเราจะได้กราบสู่มาจะนิมนต์พระสงฆ์สามเณรในอำเภอและตำบลของใกล้อันมีวัฒนธรรมต่ำกว่า40เราจะได้ร่วมสู่มากันว่าอย่างสรีระสังฆราชได้เที่ยวขันเข้าต่อของไม้หน้าพระเจ้าเพื่อจะได้ขอสุมาอย่างสังฆราชตระหูภาพประยาพิมลSo, so, 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 so
กันทัตติหันทัตตินังคือปัจจาและเต็มตรงแดนที่พรกโรธเทวายังสถิตร่างกายยังหากพอฝังก็จะเข้าอีกไหมทุกกรรมใดบัพพวิก็มีจะแลนาวันนี้สมณสภาและมูรสภาผู้ข้าทั้งหลายได้ปากันตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมามียังมาผู้ผู้ผ่าตาเจอดวงดอกเขาตอกกอไม้และลำเตียนมาใส่เนื้อคันคันพระมาเรเพื่อว่าจะมาน้อมนิ้วเกียขอขมายังสมิรตาสังฆามท่านพระโอภาปัญญาพิมลท่านเจ้าหาก็สมณสภาและมูรสภาผู้ข้าทั้งหลายได้กระทำไปก็สมเพิ่งควรหากมีหน่วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งบอกแอมบนเศร้าเข้าให้เกิดประมาณตาผู้ข้าทั้งหลายขอผู้ลุงในโพธิ์พระโพธิกรรมจะได้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นนิวรณธรรมกรรมอันแก่กล้าอันจะงามทับเสียงยังงามฟ้าแต่ในนับแปดขอที่ทักอินยังผู้ลุงท่านเจ้าในโพธิ์พระโพธิ์มาผู้ที่ที่หาสาระบาปให้อาวาสในทรงสุขลูกไม่ขอผูกไว้คือเป็นของสาธารของดวงวิญญาณตัวรู้เมื่อเกิดในที่ผาเสื่อมเงื่อนบนบุญกุศลแก่กล้าเพื่อได้เกิดยังเมืองฟ้าและนี้รับปานนั้นจุงจะมีเที่ยงแท้ดีแด่เธออัญเชิญจิตตาดวงวิญญาณสมณะหลวงพ่อท่านพระครูองค์พระปัญญาภิกขุท่านเจ้าอย่าให้หลงไหลอยู่เฝ้าอาวาสนี้คือเวตนาแต่นั้นเดี๋ยวเขามีการสืบไป